นะครับคุณสุภัตราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับค่ะเชิญเลยครับมีปัญหาอะไรครับคือพอดีสามีไปซื้อที่ดินนะคะพร้อมบ้านจากเจ้าของเมื่อเดือนมีนา65ที่ผ่านมานี่นะคะทีนี้เจ้าของบ้านเขาก็ย้ายออกไปแล้วแต่ในบ้านนั้นน่ะมันมีผู้อาศัยอยู่ 5-6 คนผู้อาศัยเนี่ยเขาไม่ยอมย้ายเราก็เอาโฉนดเอาหลักฐานการซื้อขายไปให้เขาดูแล้วว่าตอนนี้เราได้ซื้อขายที่ดินแปลงนี้กับบ้านหลังนี้แล้วนะก็ขอให้คุณย้ายปรากฏเขาเฉยแล้วก็ยังไม่ยอมเปิดบ้านเปิดประตูรั้วให้เขาให้เราเข้าไปเลย ทั้งๆที่เราก็ไปลงประจำวันบันทึกประจำวันที่ตำรวจไว้แล้วว่าเนี่ยที่ดินแปลงนี้เราซื้อถูกต้องตามกฎหมายแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยย้ายออกเขาก็ไม่ยอมย้ายทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่เราก็ไม่สามารถจะเข้าทำอะไรได้เลยเรามีวิธีการยังไงคะคุณซื้อจากการขายทอดตลาดหรือตกลงซื้อขายกันเองไม่ซื้อโดยตรงเลยค่ะจากเจ้าของบ้านคือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเป็นหนี้เนาะแล้วเขาจำเป็นต้องขายที่เพื่อไปใช้หนี้และเสร็จแล้วเขาก็คนที่อาศัยเนี่ยคือพี่สาวของคนที่อาศัยเนี่ยเขามาอยู่กับเจ้าของบ้านเนี่ยจะในฐานะอะไรไม่ทราบแต่ก็ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้อะไรกันเนี่ยทีนี้เขาก็ถือสิทธิ์ว่าเขาอยู่ด้วยกันมาแล้วเขาก็ขนญาติโกโหติกาเข้ามาอยู่ในบ้านสำเนาทะเบียนบ้านหลังนี้ห้าหกคนนะคะแต่เขาก็ไม่ยอมย้ายออกไปเลยโอเคมีคนอยู่ในบ้านที่ซื้อแล้วไม่คุยกันก่อนล่ะไม่คุยกันก่อนที่จะทำการซื้อขายอ่ะคุยแล้วค่ะเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็มีหนังสือแจ้งให้แล้วว่าตอนนี้เขาเป็นหนี้นะเขาจำเป็นต้องขายบ้านนะก็คุณต้องย้ายออกไปนะเขาแจ้งก่อนล่วงหน้าแล้วคุณสุภัตราแต่เขาก็ไม่สนค่ะจริงๆเนี่ยคุณต้องทำให้บ้านนั้นปลอดคนอยู่ซะก่อนแล้วคุณถึงค่อยซื้อพอคุณซื้อมาปั๊บติดคนในบ้านอยู่มาแล้วเขาไม่ยอมออกนะคุณก็ต้องไปฟ้องขับไล่นะครับคุณสุภัตราครับค่ะไปฟ้องขับไล่ถึงต้องมีคำสั่งศาลออกมาให้เขาออกถ้าเขาไม่ออกเขาทีนี้ขอคำบังคับจับเลยทีนี้ตำรวจก็จะมาจับอีกนานเลยถ้างั้นน่ะใช่อีกนานเลยอ่ะใช่แล้วเราก่อนอื่นคือเราก็อยากจะพูดกับเขาดีๆนี่แหละว่าเพราะเหตุผลอะไรทำไมคุณไม่ย้ายไงแล้วตอนนี้เราก็บอกให้เวลาเขา15วันแต่มันก็เลยแล้วนะเราก็จะถามว่าอีกทีว่าเขาจะไปไหมหรือยังไงเนี่ยเราต้องเอาตำรวจไปไหมคะไม่ตำรวจยังไม่ได้ครับคุณต้องฟ้องกับไล่ฟ้องศาลนะครับอ๋อใช้ทนายใช่ไหมคะใช่ครับต้องฟ้องศาลครับค่ะทีนี้มีอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่ว่าผู้หญิงที่มาอยู่กับเจ้าของบ้านหลังนี้เขาเห็นตำรวจบอกว่าเขาไปทำบันทึกประจำวันว่าเขาจะฟ้องเจ้าของโฉนดนะนะแบบว่าเขาอยู่กันมาแล้วมันทำไมไม่ได้ส่วนแบ่งอะไรนั่นแล้วเขาบอกว่าเขาจะฟ้องเราด้วยว่าคล้ายๆว่าร่วมกันยักยอกทรัพย์เอาเราก็งงเนาะไม่เป็นไรเราไปซื้อที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาจะใช้สิทธิ์อะไรก็ปล่อยเขาใช้สิทธิ์ไปไม่เป็นไรถ้าเขาจะมีสิทธิ์อะไรของเขาก็ไม่เป็นไรครับอย่าไปกังวลกับเขาค่ะแต่ตอนนี้เราก็ต้องใช้ทนายก่อนใช่ไหมคะใช่ครับต้องฟ้องขับไล่ก่อนฟ้องขับไล่เนี่ยอยู่อำเภออะไรเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสันกำแพงไปพบอัยการให้เรียกคนในบ้านไปเจรจากันก่อนก็ได้นะค่ะค่ะไปเรียกคนในบ้านให้มาเจรจากันก่อนค่ะท่านและทีนี้มันมีปัญหาที่ว่าในครอบครัวเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยที่ว่าเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเป็นผู้พิพากษาสมทบเขารู้กฎหมายจริงแท้แค่ไหนไม่รู้เพราะเราก็เคยไปที่ศาลแล้วก็ไปดูรายชื่อว่าผู้พิพากษาสมทบชื่อนี่มีไหมก็ไม่เห็นมีเขาจะใช้คล้ายๆว่าเขาเป็นหัวกฎหมายเป็นหัวนักกฎหมายอะไรเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นจริงเนี่ยไปแอบอ้างเนี่ยเดี๋ยวเขาแจ้งความข้อหาแอบอ้างอีกนะเอาเถอะพี่สุภัตรานะสิ่งที่พี่ถ้าเขาอ้างขนาดนั้นก็ไม่ต้องแล้วคุณใช้สิทธิ์ทางศาลหาทนายความฟ้องเลยครับฟ้องขับไล่เลย
ค่ะค่ะค่ะอืมนะคุณได้สิทธิ์นั้นแล้วคุณก็ฟ้องกลับไล่ออกไปใช่ครับทั้งหมดทุกคนในบ้านนะไม่งั้นนี่แหละมันผิดพลาดแล้วจ่ายเงินเข้าไปแล้วแล้วปรากฏว่ามีคนอยู่ในบ้านไม่ยอมออกเราก็เข้าครอบครองไม่ได้ใช่ไหมแต่เจ้าของบ้านตัวจริงเขาออกไปแล้วแต่เนี่ยคนที่อาศัยน่ะเออต่อไปใครจะซื้อบ้านเนี่ยใครจะซื้อบ้านจากการซื้อขายแบบนี้หรือจะซื้อจากการขายทอดตลาดก็ดีไปดูซะก่อนนะว่ามีคนอยู่ไหมถ้ามีคนอยู่เนี่ยระวังนะต้องฟ้องกลับไล่ก็ยุ่งยากนะครับอย่าไปซื้อทรัพย์แบบนี้มาโอเคนะพี่นะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ